มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยโซนนี้คุณผู้ชมเป็นโซนที่ถ้าบอกว่าถ้าใครมาเขาต้องมาดูคอลเลกชันชุดนี้ใช่ครับผมใช่ใช่ไหมเพราะนี่มันคือที่สุดของขอบฟ้ามันคือคอลเลกชันสกายไลน์และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดน Panasonic สุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343โซนนี้คุณผู้ชมเป็นโซนที่ต้องบอกว่าถ้าใครมาเขาต้องมาดูคอลเลกชันชุดนี้ใช่ครับผมเพราะนี่มันคือที่สุดของขอบฟ้าสกายไลน์ก็ออกมาแตกขอบฟ้าพี่ตูนเขาบอกงี้นะเอาหรอ อ่ะเรามาดูสกายไลน์กันดีกว่าเขาบอกว่านี่มันคือห้องนี้มันคือคอลเลกชันสกายไลน์นี่คือต้องบอกว่าคนไทยจะเรียกกันว่า Skyline 40 40ถูกไหมครับฮากุคนเล่นรถเขาบอกว่านี่มันคือ King of Retro ใช่ไหมฮะ King of Japan Retro ต้องบอกว่าเป็นปู่เลยแล้วนี่เป็นปู่แล้วก็เป็นที่สุดที่มันเป็นยุค Retro Skyline 40คันนี้ใช่ครับอันนี้เราก็เก็บเดิมหมดคันนี้มันโหดูแล้วมันอย่างแผงประตูเนี่ยก็ได้ก็ซื้อมาแบบเก่าเก็บเลยนะของใหม่นะมือหนึ่งเนี่ยเนี่ยทุกอย่างคันนี้ได้มานี่ก็คือมาบูรณะสภาพใหม่หมดเลยป่ะถูกไหมก็ค่อนมาก็ค่อนข้างดีเขามาค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่เรามาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมพวกที่ว่าพงไรเก่ามั่งอะไรเงี้ยพวกน้ำปัดน้ำปัดเนี่ยเราก็ซื้อมาสักสามชุดนะแล้วเอาอะไรที่มันดีพยายามรวมกันออกมาเป็นชุดเดียวชุดเดียวนี่ไงคุณผู้ชมใช่เราต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช้เวลาทำประมาณกี่ปีอ่ะคันนี้ก็ไม่นานนะเก็บไปเรื่อยๆปีนึงมั้งเพราะสีเสือเล่นมาดีหมดแล้วก็ไปแรปมาเฉยแรปใสอ๋อแรปให้มันดูเงาทุกคันเนี่ยจะแรปแรปให้มันดูเงาขึ้นเพื่อเราเช็ดทำความสะอาดง่ายอย่างคันนี้ก็33นี่ก็34ครับสีดำ34 Respect to แล้วก็มาเป็น33สีแดงครับ33สีแดงพาร์ทของ 400R เป็นตัวแต่งของเขาอะไม่เท่าไหร่นี่ก็500 500นิด600อะไรเงี้ยเราไอ้คำว่าไม่เท่าไหร่มันคือ500นิด600มาคือบางคนลงคิดว่าเราจะทำพันตลอดไม่จำเป็นไงคุณผู้ชมนั่งดูที่บ้านบอกเอ๊ะรถฉันมันแค่ประมาณ120แรงม้าอะไรเงี้ยแต่ว่ารถเรียงบอกเอ้ยมันไม่เท่าไหร่5 600พวกนี้มันสำหรับรถสกายไลน์นะถือว่าไอ้นี่ถือว่ามันเป็นธรรมดามากเพราะเบสิกต้องมี5 600อยู่แล้วมันพื้นฐานนะคุณผู้ชมเพราะจริงๆเขาก็มาก็3 400อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นขยับขึ้นไปนิดนึงมันสเต็ปหนึ่งพอแล้วนี่คืออีกคันหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาเฮงกะลาดเราต้องดูให้ได้มันคือ32 Godzilla ใช่แต่จะเป็นที่เดิมที่สุดคันนี้มันคือสภาพที่ต้องบอกว่านี่มันคือสุดยอดผมว่าราคาก็คงไปไกลแล้วนะโอ้โหอันนี้มันไม่ต้องพูดถึงแล้วเห็นแต่จะแตะ3เลยผมมันก็ไม่มีขายด้วยนะถูกป่ะนี่พงไรใหม่เอี่ยมนั่นดิคือข้างในมันดูแบบดูแบบ
เหมือนจะอย่างกับรถใหม่ไหมหรือเอารถไปเอารถโชว์รูมมาจอดอ่ะคันนี้พยายามหาเปลี่ยนเกือบทุกชิ้นเลยจอที่มันซีดๆอะไรก็พยายามหาใหม่เบิกมาใหม่เครื่องก็เดิมแต่มีคำชงไม่เดิมเท่านั้นครับไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นของเล่นที่มันก็ต้องใส่เข้าไปอยู่แล้วอย่างพวกเนี่ยเก็บมาละเอียดหมดละแบบนะมีกล้องทิกเกอร์ทุกอย่างแบบงานแบบกริปเลยอ่ะดูดิถามว่าจริงๆอย่างรถพวกนี้ที่คุณเฮงเก็บไว้อยู่เนี่ยใช้บ้างไหมถ้าจะบอกใช้ก็คงไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้ค่าเอามาขับไม่ได้ขับเลยคือเราชอบไงเราชอบรถที่ถือว่าเป็นหนึ่งของสะสมบางคนบอกว่าไอ้มันเป็นการลงทุนแต่บางคนบอกว่าทำไมไม่เอนจอยในการขับคือเราเห็นก็แฮปปี้แล้วไงมันคืองานศิลปะที่ต้องบอกว่าเพราะอย่าลืมว่ารถทุกคันเนี่ยเราทำขึ้นมาเองเป็นคนแต่งปั้นอะไรขึ้นมาไม่ใช่แบบซื้อแบบสวยมาจอดเฉยๆอย่างเงี้ยเราเอนจอยตรงนั้นไปแล้วไงคือเราทำไปแล้วคุณผู้ชมคือเขาสนุกกับเรื่องของการที่การทำรีโซเลชันทำรถออกมาเสร็จปุ๊บได้นั่งดูแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าต้องบอกว่าเฮ้ยนี่มันคืองานศิลปะชิ้นที่เราสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาเองในเวอร์ชันของเรานะถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งนะถูกไหมถูกไหมคุณผู้ชมถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งถูกไหมเพราะว่าก็สร้างเองอ่ะก็ทำเองออกมาอย่างเงี้ยสร้างเองคันนี้โอเคยังเดิมโอเคอย่างคันนี้แคนนอนแมรี่เนี่ยผมบอกว่ารถคันนี้ความพิเศษเขาอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมนี่ฮะขอโทษนะฮะท่อเฮดเดอร์อะไรทั้งหลายปากตัวบักแตรนี่มันพิงโกนะฮะใช่นี่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเดิมจากโรงงานแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยเราก็สร้างเองเนี่ยตีขึ้นมาอ๋อตัวชิ้นตัวแคปล่าที่ปิดข้างหน้านี่ก็ทำเองขึ้นมาใหม่หมดใช่ครับบอกว่าอันนี้ส่งไปชุบที่ร้านจิวเวลรี่เลยใช่ไหมใช่แน่นอน มันที่ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้มันไม่เป็นพิงโกอย่างเงี้ยนะโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันเปิดมามันก็อลังการแล้วนะคือเดิมๆเนี่ยเจ้าของเดิมที่ผมได้รถมาก็คือมันก็จะไม่มีคาร์บอนนั่นแหละครับเขาก็มาแบบเซตอัพแบบเคลียร์แล้วทำโล่งมาโล่งมาสวยแล้วแต่เราก็คือมาอัพเป็นพวกคอสเมติกอะไรเงี้ยทำคาร์บอนเคปล่าฝาวงฝาวาลว์เพราะบางคนก็ยังไม่ค่อยเห็นใครทำนะพวกฝาวาลว์ไม่เห็นแล้วเราก็ดีไซน์แต่มากเราก็เห็นแบบสเปคนัวนะที่มันทำออกมาเขาจะเห็นว่าไอตัวเครื่องสเปคนัวเป็นยังไงใช่ไหมครับฝาที่ทำเองนี่เอาละคาร์บอนเนี่ยเป็นไดคือฝาเดิมนี่รถมามันเหมือนฝาหนักมากใช่ใช่รุ่นเก่าผมก็เลยไปซื้อฝาที่ญี่ปุ่นมาเป็นไฟเบอร์แล้วก็ทำเป็นไดเลยโอ้เจ๋งอะเนี่ยก๊อปขึ้นมาเลยมาถึง2คันนี้ต้องบอกว่านี่ก็ต้องน่าดูเหมือนกัน3031ครับสองคันนี้ก็ถือว่าเก็บอยู่ในสภาพสันดาปเก็บเลยก็คือไม่ได้แต่งอะไรมากหนึ่งเนื่องจากว่ารถมันก็ทรงบางทีเราอยากเก็บให้มันเดิมๆบ้างภายนอกก็มีแค่ชุดแต่งของมันที่ว่ามันมากับโรงงานครับเราคงช่วงนั้นคงไม่มีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าที่ให้ทำเยอะนะช่วงยุค70มันก็ไม่ค่อย80มีอะไรเออ70ปลาย8ต้นแล้วก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ถือว่าในคอลเลกชันในยุคที่ต้องบอกว่าถ้าเขาเก็บกันมาตั้งแต่40จนถึงจริงๆเพราะนั้นเนี่ยขา210อยู่ใช่นี่ก็เป็นอันนี้จะเป็นเบรก R35 ส่วนใหญ่ R35 เนี่ยคือเหมือนว่าเราเก็บไว้ก่อนพอเรามีรถใหม่แล้วจะเปลี่ยนเราก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวตรงนี้จะขยายละตรงนี้จะดีดหลังคาขึ้นไปแล้วผนังนี้ก็จะทุบออกไปถึงรั้วข้างนอกยืดไปอีกแล้วทางนี้ก็ยืดไปข้างโน้นอีกก็จะใหญ่ขึ้นนะก็ได้อีกหลายคันนะเพิ่มลิฟต์อีกไงโอ้โหทีนี้มันกลายเป็นแบบว่าเพราะมันยังมีอยู่ที่อู่อีกเออยังมีเก็บอยู่ครับมีอยู่แต่ไม่รู้เอามาได้ป่ะไม่รู้นะยังไม่รู้ใช่ไหมต้องบอกว่าทุกอย่างมันดีไซน์เองแม้แต่กระทั่งรูปวาดอะไรต่างๆนานาทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลก็จะเปลี่ยนอยู่เสมออย่างเงี้ยก็เพิ่งเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนคอลเลกชันอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้เมื่อก่อนจะเป็นปอร์เช่เขียนว่าเป็นปอร์เช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสกายไลน์นะคุณผู้ชมมันจะได้ดูไม่เบื่อไงจะดูไม่เบื่อเพราะบางทีเราถ่ายภาพมันจะภาพเดิมตลอดไงเนี่ยเราก็พยายามเวียนภาพจริงๆที่นี่มันก็เหมือนมิวเซียมเข้าไปทุกวันแล้วนะสามคันนี้นี่ก็คือรถที่ต้องบอกว่าใครที่มาเฮงการ์ดก็คันแรกก็ซูเปอร์เจเซ่น S80นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ก็ถือว่าเป็นติดอันดับท็อป5ในเมืองไทยเหมือนกันนะสำหรับซูเปอร์คันนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแต่ก่อนใครอยู่เว็บ3สปีดเนี่ยผมก็จะอยู่ค
ครับน่าจะรู้จักครับก็คันนี้ผมก็จะแบบไปลงสตอรี่อยู่นั้นประจำคนคือคนส่วนใหญ่รู้จักเฮงกระลาเพราะคันนี้เพราะคันนี้นี่คือรถที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงให้คุณเฮงใช่แล้วก็มาเป็นคันนี้คันนี้ก็อันนี้ก็เซเว่นหลายคนบอกเอ๊ะมันมาจากหนังเรื่องฟ้า3ใช่ครับใช่ไหมครับท็อปซีเครตแต่เราตอนแรกจะสีส้มแต่ว่าส้มก็เยอะนะส้มดำมันมีหลายคันนะเมืองไทยก็เอาสีนี้เอาสีนี้ดีกว่านะอันนี้ไม่มีเลยแต่สีนี้หายากเพราะว่าไอ้เทาดำเนี่ยมันแล้วก็โมไฟหน่อยเพราะของเดิมเขาจะไม่มีนี่ปิดของเดิมเขาจะไม่มีฝาปิดไม่มีฝาปิดแล้วก็ทำปิดทำให้มันดูเป็นแบบสวยงามขึ้นมาใช่นั่นก็เป็นอีกตัวที่น่าเก็บนะอันนั้น GTO อันนี้รถปี2000ตัวท้ายพอดีเลยมันเป็นตัว PR4 ที่มันเป็นมาเดอร์เชนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเลยหางจะสูงเป็นไฟโปรเทคเตอร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่านะตอนนี้คนวิ่งหากันเหมือนกันนะ90ผมว่าเจ้าของเดิมไม่เสียดายจริงๆนี่แบบจากสงขาเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมครับคุณไปควานหาเลยฮะสภาพอย่างนี้ไม่มีแล้วใช่ไม่มีฮะแล้วต้องบอกว่านี่คือ GTO ที่ต้องบอกว่ามันควรจะเก็บอย่างที่สุดแล้วครับเขาบอกว่าจริงๆแล้ว3คันนี้มันแค่เปิดโรงนี้มามันก็เทพแล้วนะพูดถึงนะจริงๆนะแล้วทุกคันก็เบรก R35ทุกคันที่มีความเป็นสกายไลน์ผูกพันอยู่นะใช้35อย่างเดียว35อย่างเดียวคือที่ผมใช้เพราะมันเป็นเบรกที่มันสวยด้วยรูปร่างมันแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีใช่มาถึงโรงนี้ฮะต้องบอกว่านี่คือ2โรงที่ต้องบอกว่าอันนี้เริ่มจากเปลี่ยนจากแนวรถญี่ปุ่นละคือไอตัว BM เนี่ยเราผมชอบรุ่นนี้เพราะมันเป็นรุ่น E38 ตัวสุดท้ายที่มันดูเพียวไงมันเป็นทรงที่พอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะท้ายก็บุ๊บหนังเจมส์บอนด์ Tomorrow Never Die E38 รหัสตัวถังเขาเนี่ยจริงๆมันมา730แล้วพอดีเราเห็นบอกไปบริไฟมันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่อง 750iL เป็นเครื่อง V12 V12 ใช่นะครับก็คือเป็น top of the line ของรุ่นคนที่ทำมานั้นดำสนิทสวยนะสวยครับมันเองเป็นอีกแนวนึงเหมือนกันนะผมไม่เคยเห็น E38 มาแต่งเป็นแนวญี่ปุ่นอันนี้มันจะออกเป็นแนวญี่ปุ่นเลยนะล้อ22ไงมันเป็นแบบแนวญี่ปุ่นเลยนะมันแนวแบบอารมณ์แบบยากุซ่าญี่ปุ่นนะใช่ครับเบรก35เหมือนเดิมแต่ว่าเบรกสวยอ่ะครับพอใส่แล้วมันสวยเลยมันก็ต้องมีเบนซ์140สีขาวอีกคันนึงนะมีอยู่ข้างนอกแต่ว่ายังไม่ทำอะไรรถป๋าอ๋อป๋าแล้วมาถึง2คันนี้เอาถามว่าจริงๆมันนี้มันไม่เราผมก็ชอบรถอเมริกันนะเพราะเราตอนอยู่อเมริกันเราก็ไปบ่อยนะเราอยู่อเมริกันมันก็มีซึมซับอะไรอย่างนี้ไปบ้างนะใช่อันนี้มันแบบอารมณ์แบบ walking dead เลยนะคันนี้ใช่มันเป็นฮอตรอดคันนี้ผมใช้คันนี้เลยนะฮอตรอดจี๊ปฮะจี๊ปมันเป็นจี๊ปที่ต้องบอกว่ามันได้ลมมากนะคันนี้เครื่องก็เป็นยูแซดใช่ไหมฮะใช่เครื่องอยู่โมปากแตวเห็นไหมมันจะดูเป็นเมกันละมันดูเป็นเพราะถ้าเป็นเครื่องอยู่ทั่วไปมันจะมีมันจะมีฝาครอบมีท่อมีเทอร์ใช่ไหมพอดีผมก็เห็นตัวคิดชุดคิดเนี่ยอินเทงนี่ก็เลยแต่ว่าต้องเป็นกล่องลิงก์นะเพราะเอาแอร์โฟออกแล้วครับเพราะยูมันมีแอร์โฟใช่ก็ต้องมาเอากล่องมาหลอกใช่ก็ต้องใช้กล่องแซนโลนลิงก์ไงแม้กระทั่งไอ้นี่นะเก็บมาทุกเม็ดจริงนะแม้กระทั่งไอ้ตัวกิ๊บไอ้ตัวเรียงไอ้หัวเทียนไอ้หัวเทียนใช่ครับมาเป็นลูกกระสุนปืนนี่บอกว่าจริงๆมันไม่หลุดคอนเซ็ปต์เลยนี่เคบ้าแต่เราเป็นเคบ้าแดงใช่แบบสเปรย์ให้มันโค้ดเป็นแดงใช่มันก็เป็นแบบอารมณ์แบบฮอตปลอดจริงๆนะใช่ครับโอ้โหท่อข้างซะด้วยคุณผู้ชมคันนี้นะสตาร์ทพี่แล้วเขาบอกว่าชึ้งเลยดังเลยดังแม่ไม่ต้องห่วงแล้วคันนี้ฮะคันนี้ก็ฟอร์ดฮัสสันเครื่องเจแต่ว่าก็ทำทรงให้มันเป็นฮอตรอดใช่เพราะเครื่องเนี่ยจะวาง V8 ไม่ได้เพราะหน้ามันแคบเห็นไหมหน้าทรงมันเนี่ยหน้ามันจะเป็นมันหมดสิทธิ์ตัวนี้มันจะเป็น6สูบอินไลน์ก็คือเป็น6สูบสเตรทเรียงไงนะคือตอนนี้ถ้าจะเซอร์วิสเครื่องต้องยกกระดองอะ ต้องเอากระดองออกเลยเพราะทำอะไรไม่ได้เพราะจริงๆมันจะเปิดอย่างนี้นะใช่แล้วแต่ว่ามันแคบมากไงใช่เปิดอย่างนี้มันทำมันก็ได้เซอร์วิสประจำวันแต่แค่เช็คมันแต่ถ้าจะซ่อมเนี่ยโอ้โหต้องยกไอ้ชิ้นหน้านี่ออกหมดเลยถูกต้องเลยใช่ครับแหมไม่ถ้าทั้งงานนี้นะเป็นแอร์บัคหมดเลยครับดูแบบใช่เป็นสไตล์เม็กซิกันอันนี้ก็เป็นแนวแบบโชโร่ฮะโชโร่อันนี้เป็นแนวแบบเป็นเม็กซิกันครับนี่เราตัดหลังคาลงมาด้วยไงช็อปหลังคาลงมาย่นให้มันใช่ให้มันเตี้ยลงแล้วก็
คันนี้สวยคันนี้สวยมากครับผมชอบไหมผมว่ามันเป็นแนวแบบที่ต้องบอกว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวนี่คือภาพรวมภาพรวมในขนาดถูกปะใช่ครับไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันนู่นเองก็ต้องบอกว่าส่วนมากก็จะอยู่แต่ที่นี่อยู่นี่เพราะออฟฟิศก็อยู่ตรงข้ามนี้เดินเอาแล้วนี่ก็บอกว่าจริงๆก็เป็นแหล่งนัดพบปะเพื่อนฝูงตลอดเวลาใช่แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นส่วนของลูกละห้องที่แบบไว้ลูกเรียนเต้นเรียนพิเศษก็อยู่ว่าเราของเราใช้วิ่งล่างถ้าไม่บาลานซ์นี่จะโดนไหมโดนด่าแน่นอนโดนผมก็โดนชีวิตที่ผมไปสร้างของผมจะโซนของผมอย่างเดียวเดี๋ยวต้องสร้างเผื่อคนอื่นก็ต้องสร้างเผื่อคนอื่นด้วยอันนี้ก็คือข้างบนจริงๆก็ครอบครัวก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคุณผู้ชมครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นที่ที่มันไว้รับแขกใช่ครับมีโปรเจกต์อะไรที่มันจะไปกว่านี้อีกไหมอย่างเงี้ยก็จะปรับปรุงละอย่างที่บอกก็คือจะทะลุโรงนี้ขึ้นไปปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มทำให้มันใหญ่ขึ้นใช่ถูกต้องแล้วมีรถอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันนี้อีกก็มีรถแปลกๆอยู่โบโซโอซูซูกะสไตล์ยังกี้อะไรเงี้ยมาอย่างถามว่าอย่างทั้งหมดเนี่ยมองว่าของเหล่านี้มันคืออะไรมันก็คือฝันไงในฝันผมฝันที่เราอยากมีตอนเด็กแล้วพอเรามีโอกาสได้เราก็นะผมเดินเข้ามาในโรงรถเฮงการ่าแล้วผมบอกว่ามันคือความฝันของเด็กผู้ชายครับแทบจะทุกคนในโลกใช่ครับผมใช้คำนี้ดีกว่านะคุณเองแต่ว่ามันจะมีแค่ไม่กี่คนแล้วครับที่มันเดินทางมาจนถึงจุดเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวันนี้มันไม่สำคัญแล้วครับว่าคุณจะต้องมีรถที่มันแพงที่สุดถูกต้องครับคุณจะเริ่มจากรถอะไรก็ได้ที่คุณชอบแล้ววันนึงผมก็เชื่อว่าเราก็น่าจะเดินมาถึงจุดนี้เหมือนกันใช่ครับถูกไหมฮะทุกคนมาถึงได้หมดอ่ะแล้วแต่ความแบบจังหวะของชีวิตคนเราด้วยวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะที่ให้รายการผมได้เข้ามาดูเดินดูโรงรถแบบนี้นี่มันคือภาพรวมที่ต้องบอกว่ามันสวยงามนะขอบคุณครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการผลิตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะฮะขอบคุณมิชลี่นะครับส่งตรงถึงมือทุกช่อทั่วไทยนะครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็เสียใจนะครับ029708000นะครับขอบคุณเบนเด็กฟันกราเซสนะฮะไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆนะฮะใส่ขับรถได้ดีมากแล้วสบายตามากเลยทีเดียวนะครับแล้วสุดท้ายขอบคุณสปีดการาชนะฮะเป็นโรงแรมรับฝากรถมอเตอร์ไซค์นะฮะผู้ชมเห็นไหมครับว่าจริงๆอู่เนี้ยผมเดินมาถึงก็บอกว่า ทุกคันเลยนะเสียบใช้ซีเทคหมดเลยนะคุณเองคือทุกคันเนี่ยซีเทคหมดผมใช้มาเป็น10ปีแล้วก่อนมีตัวแทนนะครับเพราะผมสั่งอเมริกามาคือมันใช่แล้วมันเป็นยังไงผมมันได้ผลจริงเพราะหนึ่งเนื่องจากว่ารถเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จตลอดคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าชาร์จคันหนึ่งย้ายคันหนึ่งแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่มันไม่ใช่เพราะบางทีเราลืมไอ้คันนั้นก็แบตหมดไปเลยครับใช่ไหมแล้วพอดีตัวซีเทคเนี่ยมีระบบอัจฉริยะแล้วเนื่องจากว่ามีการตัดแบบฟูลปุ๊บก็ตัดเองพอมันเต็มปุ๊บก็ตัดเลยผมก็มันก็ไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเรื่องราวของหลายคนบอกให้เสียบไฟจะไม่บ้านหรือเปล่าผมไม่มีแน่นอนตัดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนไปมองว่าเฮ้ยเขาไม่ใช้ไอตัวชาร์จที่มันไปซื้อมาจากบ้านหม้อโอ้ตัวไอ้นั่นนะผมบอกว่าตัวนั้นคือตัวทำลายแบตนะเพราะคุณ1คุณไม่ใช่ร้านแบตใช่2ผมจะบอกว่าคุณเปิดแอมป์ไม่เป็นแบตมันร้อนมากมันบวมอาจจะระเบิดเพราะนั่นมันมีน้ำกรดนะฮะข้างในมันค่อนข้างอันตรายนะฮะแล้วเนี่ยสามารถใช้อายุใช้งาน 4-5 ปีได้เลยสบายสบา บายเลยผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้อย่างเงี้ยเสียไปมันก็อยู่มันได้เรื่อยๆแล้วก็ทีนี้รุ่นใหม่มีไอเลดด้วยนะนี่มาบอกเลยนะว่าไฟแดงไฟเขียวเต็มหรือยังขาดหรือยังรับประกันได้ดีจริงๆผมบอกว่าอันนี้เขาพูดเองนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าขอให้เขาโฆษณาเลยสปอนเซอร์ได้พอเป็นสปอนเซอร์ปุ๊บต้องบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเองครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเชิญคุณพามนะฮะจากแว่นเด็กฟันกราเซสนะฮะฟันกราเซสขออนุญาตมอบนะครับให้กับคุณเองด้วยนะฮะเป็นแว่นตานะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องราวของวอเชอร์นะครับของสปีดการ์ชนะฮะโอเคครับเอาไว้ไปทำดีเทลลิ่งนะครับโอเคครับนะครับคุณเองครับเอารถคุณเองไปขัดสีทำดีเทลลิ่งได้หมดทั้งคันได้ครับผมร้านผมเองฮะเพราะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันได้ครับนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณเองขอบคุณคุณพามครับขอบคุณครับครับนี่คือเรื่องราวของเฮงการ์ชนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าไปดูของสะสมคุณเองดีกว่าผมบอกว่าเมื่อกี้ผมไปเดินดูแล้วดูรถไปแล้วเฮ้ยโมเดลคาร์ก็เยอะของเล่นเขาก็เยอะเพราะนั้นไอเนี้ยที่เขาเรียกว่ามันคือบอยส์ทอยเนี่ยมันคืออะไร EP หน้าฮะเดี๋ยวขอยังอยู่กันให้ EP นึงครับผม
อ